สวัสดีครับกลับพบกับจอหลังเกมกันอีกครั้งนะครับผมนอกเหนือจากผลการแข่งขันในช่วงสุดท้ายสุดๆไปเลยนะครับของฟุตบอลสโมสรยุโรปแล้วก็การเตรียมตัวเข้าสู่ศึกยูโรปีนี้ที่จะแข่งที่ประเทศเยอรมันนะครับข่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับของทีมสโมสรชั้นนําในยุโรปก็ยังได้รับความสนใจเสมอนะครับหนึ่งในนั้นก็คงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนกุญซือเพราะว่าซัมเมอร์นี้ต้องยอมรับจริงๆครับว่าเป็นซัมเมอร์ที่จะมีการเปลี่ยนกุญซือมากมายนะครับโดยเฉพาะทีมชั้นนำโดยในพีนี้เราจะพูดกันเรื่องของอันเนอร์สล อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าวันที่1นึมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าอันเ r อร์สลอตเข้ามาทํางานเป็นเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการพวกเราที่ติดตามฟุตบอลสมโมสรอังกฤษนะครับมายาวนานเราจะไม่ค่อยคุ้นกับคําว่าเฮดโค้ชเท่าไหร่ เพราะว่าเราจะเรียกฝั่งฟุตบอลอังกฤษเนี่ยว่าผู้จัดจาก,การทีมหรือว่าเมนเจอร์มาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่ารูปแบบของฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้มีรูปแบบรองรับที่กุนซือที่คุมทีมนะครับจะไม่ดูแลเรื่องการซื้อขายตัวเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างนอกสนามด้วยแต่ว่ามันจะแตกต่างกับพวกประเทศอย่างพวกเยอรมันหรือบางประเทศเนี่ยที่เขาจะมีเรื่องสปอร์ตเร렉เตอร์อยู่แล้วแล้วก็กุนซือเนี่ยส่วนใหญ่จะทําหน้าที่การเป็นเฮดโค้ชหรือว่าเน้นการคุมทีมในสนามเรื่องของการแก้ไขต่างๆลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเจ ของตัวเองนะครับของลิเวอร์พูลให้มันมีความคล้ายกับหลายๆอาณาจักรที่เข้ามาทําการตลาดในโลกฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนของแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าบริสแซเชช็แมงนะครับอย่างซิตี้จะค่อนข้างชัดเจนที่เขาจะมีสมโมสรภายใต้เครือเดียวกันเนี่ยเป็นพันธมิตรอยู่หลาย,ลาย,ลายทีมนะครับหรือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเซอร์จิมแรดคริฟ์ของอินิออสเองก็ตามก็มีสมโมสรอ,อยู่ภายใต้สังกัดอยู่หลายสโม,มสรน,นะครับในฝรั่งเศสก็มีในประเทศอังกฤษก็มีอย่างแมนเชสเตอร์เนตต้ของลิเวอร์พูลเองก็เริ่มเข้าสู่รู เข้ามาแต่ว่าตำแหน่งที่เขาทำเนี่ยมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจากตอนแรกจะเป็นเหมือนสปอร์ตเรคเตอร์นะครับดูแลเรื่องของลิเวอร์พูลเพียงอย่างเดียวตอนนี้ก็คือเขาดูสโมอสรทั้งหมดเกี่ยวกับโลกฟุตบอลนะครับของเจ้าของสโมสรที่เป็นของจอห์นวูแฮนรี่นะครับทั้งหมดนะครับแล้วพูดถือหุ้นทั้งหมดดังนั้นอ่ะรูปแบบโครงสร้างของสโมอสอรลิเวอร์พูลมันก็จะเปลี่ยนให้มันสอดคล้องไปด้วยดังนั้นอันเนอร์ส็อตจะเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคําว่าเฮดโค้ชเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณมีหน้าที่แค่วางแผนซ้อมนักเตะ แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่บทบาทสําคัญยกตัวอย่างเช่นอันเนอร์สลอตเข้ามาแล้ววิเคราะห์ทีมเขาอาจจะคุยกับสปอร์ตดีเรคเตอร์ว่าเขาอยากได้นักเตะแบ็กซ้ายเข้ามาเสริมทีมอีกสเปคต,ต้องเป็นแบบไหนมันสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของผู้บริหารหรือเปล่าแล้วทางด้านทีมสปอร์ตดีเรคเตอร์ก็อาจจะมีทีมแมวมองที่เข้าไปหานักเตะเหล่านั้นมา แล้วก็มาหยิบยื่นช้อยสามสี่ตัวให้กับคุณซื้อที่เป็นเฮดโคชได้เลือกว่าคนไหนน่าจะเหมาะที่สุดแล้วก็ดิสคัตกันไปว่าสุดท้ายมันจะมาลงเออที่ตัวไหนส่วนเรื่องการต่อรองราคาความคุ้มทุนระยะสัญญาอะไรต่างๆนานาก็เป็นฝั่งของคนดูแลนอกสนามดูแลเป็นหลักระบบนี้ว่ากันตามตรงถ้ามองอีกม,มุมหนึง่งมันก็ดูเหมือนเป็นการจํากัดอํานาจของคุณซื้อเนาะแล้วก็หลายๆคุณซื้อที่เป็นยุคเก่าหน่อยหรือว่าเป็นยุคกลางเก่ากลางใหม่เนี่ยก็มีหลายคนที่เคยมีข่าวว่าไม่ค่อยพึงพอใจบอร์ดบริหารเท่าไหร่ที่เข้้้าาาาาามมมมมลล่วงกหหรืออทํํใเเีีไน็ การเลือกเฟ้นหานักเตะหรืออะไรต่างๆมานะครับแต่ว่ามันก็มีหลายสโมสรที่ตอบโจทย์แบบนั้นแล้วก็ทําได้ดีนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็มีคนวิาพากษ์วิจาร์ณกันเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นเชิง Official หรือเป็นทางการขนาดนั้นแต่ว่าก็มีบางคนบอกเหมือนกันว่าอันเนอร์สลอตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกุญซื้อที่ ถูกคัดเลือกเข้ามาเพราะว่าเขายินดีที่จะทํางานในฐานะเฮดโคชมากกว่าในฐานะเมนเจอร์ซึ่งต้องการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งแนวริดจริงๆอ่ะมันก็เริ่มมีหลายๆสโมสรโดยเฉพาะสโมสรที่มีเจ้าของสโมสรเป็นกลุ่มทุนเข้ามาเทคโอเวอร์เนี่ยเริ่มให้กลุ่นซื่อเนี่ยมีหน้าที่เป็นลักษณะเหมือนเฮดโคชเน้นผลงานในสนามไปมากกว่านะครับที่เห็นแล้วมีปัญหาคอนฟ lict ก,กันบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผลที่ทําให้แยกทางกันไปก็อย่างโปรเชติโนกับท็อตโบลีแล้วกลุ่มผู้บริหารนะครับที่เข้ามาบริหารก็คือทางโปรเชติโนเน อยากจะได้เข้ามานะครับทำให้มันอาจจะมีเรื่องของการสะดุดตรงนั้นบ้างพอสมควรนะครับส่วนของลิเวอร์พูลเองหลัดจากนี้มันจะเวิร์กไหมกับการที่จะตั้งเฮดโค้ชขึ้นมาแล้วก็มีกลุ่มเรียกว่าสปอร์ตติ้งดี렉เตอร์หรือว่ากลุ่มคนที่จะมาดูแลเรื่องการบริหารฟุตบอลน,นอกสนามเนี่ยเข้ามาทํางานใกล้ชิดในผังของลิเวอร์พูลเนี่ยมันคงต้องติดตามผลงานที่จะว่ากันไปในซีซั่นหน้าหรือซีซั่นถัดๆไปนะครับก็หลังจากนี้ก็คงต้องรอดูครับว่าทีมงานของอาร์เธอร์ส็อตจะเป็นแบบไหนนั้งแต่คนไหนจะเข้ามาจจจจอออออยยีีีแแลละะะะมมมมันนบบนุุุดดดดสสสบบบ้เเเหืืท่่่รรคคปาขณง น,น,นะครับที่สับสนุนจอหลังเกมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนัน